ลังจากที่ได้ทราบความพร้อมมุมมองของทีมกับความตั้งใจส่วนตัวจากปากของ3นักเตะคนสำคัญอย่างสุรชาติสารีพิมพ์ธนาชนะบุตรและปกเกล้าอนันต์ไปแล้วครั้งนี้เราจะให้ทั้ง3คนพูดถึงความรู้สึกกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของทีมอย่างโนริฮิโรนิชิและเซอร์กิโอซูเรสว่าเป็นอย่างไรและไปชมประวัติของนักเตะใหม่ของทีมว่ามีอะไรน่าสนใจแค่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับโนริฮิโรนิชิเกิดที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ33ปีเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งกับฟุนาบาชิไฮสคูลในระดับเยาวชนก่อนเข้าสู่ลีกอาชีพกับจูบิโลอิวาตะในปี1999พร้อมกับพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์เจลีก2สมัยในปี1999และปี2002รวมถึงแชมป์ระดับทวีปอย่าง AFC Champions League ในปี1999และ Asian Super Cup ในปีเดียวกันเจ้าตัวค้าแข่งกับทีมดังจากเมืองอิวาตะ12ปีเต็มลงสนามไปกว่า200เกมและเป็นที่รักของบรรดาแฟนบอลเป็นอย่างมากกระทั่งปี2012เจ้าตัวย้ายไปเล่นให้กับโตเกียวแวดดี้พร้อมกับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจส่วนในนำทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในชุดแชมป์เอเชียนคัพ2004ด้วยการเอาชนะเจ้าภาพจีน3ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศปัจจุบันเจ้าตัวหันมาหาความท้าทายครั้งใหม่ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกับเพื่อนตำรวจช่วงที่แข่งสีเศร้าที่ชลบุรีผมไม่ได้ไปผมได้ไม่เจอตอนลงทีมที่ที่ธรรมศาสตร์เห็นฟอร์มการเล่นก็ถึงจะอายุเยอะแต่ว่าการเคลื่อนตัวการคลองบอลอะไรเขาถือว่าโอเคน่าจะช่วยทีมเราได้ครับนิชิตามที่ผมฟ้องกับเขาเนี่ยก็เป็นบอลสไตล์ของญี่ปุ่นฮะวิ่งโอเคแล้วก็บอลกับพื้นอะไรเขาก็โอเคครับเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งครับเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ดีครับผมเข้ากับทุกคนได้ง่ายครับก็เป็นคนที่สนุกสนานนะครับก็ขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นก็ทักษะเบสิกก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เซนส์บอลก็เข้ากับสไตล์การเล่นของทีมได้ด้วยสไตล์การเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกครองบอลเหนียวแน่นจ่ายบอลฉลาดทำทางให้เพื่อนทำประตูและประสบการณ์ที่ล้นเหลือน่าจะช่วยให้พลพรรคสุภาพบุรุษโล่เงินต่อกรกับทุกทีมในไทยลีกได้อย่างแน่นอนเซอร์กิโอซัวเรสเกิดที่เมืองลาสพาลมัสเกาะทางตอนใต้ของประเทศสเปนปัจจุบันอายุ27ปีเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งในทีมบ้านเกิดอย่างยูดิลาสพาลมาสในระดับเยาวชนก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2007ถือเป็นกองกลางเชิงสูงตามสไตล์นักเตะแดงกระทิงดุสามารถสร้างสรรค์เกมได้อย่างมีประสิทธิภาพเซนบอลสูงและสอดแทรกขึ้นมาทำประตูได้บ่อยครั้งล่าสุดเจ้าตัวย้ายมาค้าแข่งกับสโมสรเพื่อนตำรวจเป็นที่เรียบร้อยเท่าที่ซ้อมด้วยกันแล้วมีลงเกมเขาเป็นนักเตะที่ดีถึงดีมากครับเขามีการเล่นที่คือมาแป๊บเดียวนี่คือปรับเข้ากับทีมได้ดีมากเล่นบอลกับพื้นแล้วก็เสียบอลยากครับเป็นนักเตะที่ต่างชาติที่น่าจับตามองเขาเป็นนักเตะเทคนิคดีครับผมแล้วก็เหมือนกับว่ามาแล้วก็เข้ากับทีมได้ดีครับผมแล้วก็เล่นกันเข้ากับทีมได้สบายโดยประสบการณ์กับยูดิลาสพอมัสในระดับเซคุนด้าดิวิชั่นเกือบ10ปีเต็มน่าจะช่วยยกระดับขุมกำลังของสุภาพบุรุษโล่งเงินได้เป็นอย่างดีและเป็นแรงผลักดันให้ผู้เล่นไทยภายในทีมอีกด้วยลุยส์เอ็ดวาร์โดปูชิโน่หรือดูดูกองหน้าชาวบราซิเลียนวัย28ปีผ่านการค้าแข่งกับสโมสรไทยมาแล้วมากมายทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมที่สร้างให้เขามีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลเมืองไทยก่อนจะย้ายไปเล่นกับศรีราชา FC โอสสภา M150 สระบุรีและภูเก็ต FC ก่อนที่ล่าสุดจะได้เซ็นสัญญากับเพื่อนตำรวจเป็นระยะเวลา1ปีหลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องที่สุภาพบุรุษโล่งเงินเสมอกับชุนนำดราก้อนทีมดังจากเกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ1เจ้าตัว
ถือเป็นกองหน้าที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีสามารถจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ก่อนหน้านี้จะถูกหลายฝ่ายติงเรื่องการเล่นเป็นทีมแต่ตอนนี้เจ้าตัวได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมกับลูกขยันและช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมรับได้ดีการเข้ามาของดูดูจะทำให้เกมรุกของเพื่อนตำรวจมีความอันตรายมากขึ้นเพิ่มตัวเลือกในการใช้งานแดนหน้าด้วยความเร็วทักษะและประสบการณ์กับฟุตบอลไทยลีกที่ผ่านมาหลายปีดูดูจะกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลไทยได้ไม่ยากอิทธิพลพูนทรัพย์หรือเจ้าต่อกองกลางวัย29ปีจากจังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าต่อเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ8ขวบที่บ้านเกิดก่อนจะมีแววในการเป็นนักฟุตบอลระดับชาติและก้าวเข้ามาติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีภายใต้การทำทีมของโค้ชเฮงวิทยาเล่าหกุลก่อนจะยกระดับมาเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรแรกนั่นคือสโมสรคริสเตียนไทยในระดับถ้วยคอและขอก่อนจะฝีเท้าเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างสโมสรพนักงานยาสูบพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้ในปี2548หลังจากนั้นอิทธิพลได้ย้ายไปเล่นกับทีมชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยายูไนเต็ดBEC เทโรศาสนะและล่าสุดอิทธิพลย้ายมาร่วมทีมเพื่อนตำรวจเรียบร้อยคิมแทมินกองหลังชาวเกาหลีใต้วัย31ปีผ่านการเล่นฟุตบอลลีกในระดับสโมสรยักษ์ใหญ่ของเคลีกมาอย่างยาวนาน12ปีกับ5สโมสรและลงเล่นกว่า200นัดกับทั้งปูซานไอพาร์คเจจูยูไนเต็ด FC จังจูซังมูฟินิกซ์และกังวอน FC ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมเพื่อนตำรวจคิมแทมินไปเล่นกับชงชิ่งลีฟาน FC ทีมในศึกไชน่าลีกวันของประเทศจีนส่วนในระดับทีมชาติคิมแทมินเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U23 มาแล้วในปี 2003-2004 ในฤดูกาล2014นี้นอกจากนักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามาใหม่จากสโมสรอื่นแล้วอีกจุดเด่นของสโมสรเพื่อนตำรวจคือการเปิดโอกาสให้นักเตะในระดับเยาวชนของสโมสรได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่เห็นได้จากการพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นกำลังหลักของทีมอย่างปกเกล้าอนันต์ปกรณ์เปรมพักกฤตพรมบุญสารและพินโยอินพินิษฐ์ที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้เพื่อนตำรวจก็ยังไม่ละทิ้งแนวทางการสร้างเด็กที่พัฒนามาจากอะคาเดมีของตนเองพร้อมให้โอกาส2นักเตะดาวรุ่งไทยของทีมเลื่อนชั้นมาเล่นในชุดใหญ่อีกด้วยนั่นก็คือเจ้ากิ๊บวันเฉลิมยิ่งยงและเจ้าเพียวรัตนัยส่องแสงจันทร์เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ2นักเตะดาวรุ่งของเพื่อนตำรวจกันเลยครับวันเฉลิมยิ่งยงกองกลางดีกรีเยาวชนนักเรียนไทยรุ่นอายุ17ปีถือว่าเป็นผลผลิตของอะคาเดมีสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจโดยตรงจบจากรั้วโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยผลงานที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงก็คือการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลกีฬา7สีโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้ากิฟได้โอกาสลงสนามกับสโมสรลู่อีสานการบินไทยทีมสำรองของสโมสรเพื่อนตำรวจในระดับดิวิชั่น2และทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะจังหวะการยิงฟรีคิกที่เด็ดขาดทำให้สโมสรต้องดันเจ้ากิฟขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีและในฤดูกาล2014นี้จะเป็นปีที่เจ้ากิฟจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าดีพอไหมกับการขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014รอดูรอชมเจ้าหนูอนาคตไกลคนนี้ให้ดีแล้วจะรู้ว่าเจ้ากิฟมีดียังไงรัตนัยส่องแสงจันทร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย18ปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากอะคาเดมีของเพื่อนตำรวจเช่นกันจากการเริ่มต้นเล่นให้กับโรงเรียนสารวิทยาและพัฒนาฝีมือการเซฟจนก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติไทยหลากหลายชุดไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนไทย U12 U14 และชุด U19 รายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียและเมียนมาในปี2014ที่ผ่านมาส่วนในระดับสโมสรเจ้าเพียวได้รับโอกาสลงสนามให้กับสโมสรลูกอีสานการบินไทยและในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับสร้างสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่อายุน้อยที่สุดในลีกดิวิชั่น2อีกด้วยจนในฤดูกาล2014สโมสรก็ตัดสินใจผลักดันให้เจ้าเพียวก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวรวมกับทีมผู้รักษาประตูแนวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นภัทรปิยภัทรกิติวัลลบซาจิ๋วและนี่คือ2นักเตะดาวรุ่งชาวไทยที่ได้รับโอกาสก้าวขึ้นมาในชุดใหญ่ของสโมสรเช่นเดียวกับดูมูโกโก้กองหลังดาวรุ่งชาวแคเมรูนวัย23ปีก็ได้รับโอกาสนี้เช่นกันเมื่อลองนับนักเตะในระดับเยาวชนที่สโมสรผลักดันให้ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ถือว่าเป็นทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งมากมายทั้งปกเกล้าอนันต์ปกรณ์เปรมพักพินโยอินพินิษฐ์กฤตพรมบุญสารวันเฉลิมยิ่งยงและ
รัตนัยส่องแสงจันทร์และสิ่งเหล่านี้คืออนาคตของสโมสรเพื่อนตำรวจกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นด้วยบรรดาดาวรุ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมสโมสรและทีมชาติไทยต่อไปอย่างแน่นอนและนี่คือบรรดานักเตะใหม่ของเพื่อนตำรวจที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อกรุยทางไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้ากับสโมสรเพื่อนตำรวจ